ของ TikTok ฮะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาใช้หลักที่เรียกว่า Social Sanction หรือการต่อต้านทางสังคมนะครับเพื่อต่อต้านนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่ง TikTok โดยส่วนใหญ่นะครับไม่สนับสนุนผู้ใช้นะฮะไม่สนับสนุนโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนจึงมองว่า TikTok เป็นภัยคุกคามและพยายามปลุกชาตินิยมขึ้นมาเพื่อทำการต่อต้านจีนนั่นเองสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศยังคงมีประเด็นที่เรียกว่าร้อนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่สงครามนิวเคลียร์เริ่มเป็นที่พูดถึงฮะราคาน้ำมันก็พุ่งแรง2ดอลลาร์สหรัฐทองคำก็ปรับตัวฟื้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันดีดตัวราว 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ4เดือนจากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Street นะครับปิดผสมผสานจับตาตัวเลขราคาผู้ผลิตและเงินงำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อปัจจัยดังกล่าวผลักดันให้ทองคำนั้นมีการปรับขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ก็จีนก็ตุนทองคำกันสนั่นหวั่นไหวนะครับสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในขณะที่วลาดาเบียปูตินถ้ากล้าก็ลองดูนะครับบอกว่าปูตินคุยวัวอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียล้ำสมัยกว่าของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีวลาดาเมียปูตินของสหรัฐขอไปของรัสเซียนะครับได้โอ้อวดแสงกลางแสงนิวเคลียร์ของมอสโกว่ามีความล้ำสมัยกว่าของสหรัฐอเมริกาพร้อมเตือนว่าเขาพร้อมใช้อาวุธทำลายล้างนี้หากว่าอธิปไตยของประเทศถูกคุกคามมอสโกได้ระบุเกี่ยวกับแสงยานุภาพทางนิวเคลียร์ตลอด2ปีปฏิการลุกรานยูเครนได้เมื่อเดือนที่แล้วส่งเสียงเตือนบรรดาชาติตะวันตกที่มีความเสี่ยงของหายนะทางนิวเคลียร์อย่างแท้จริงหากว่าตะวันตกโหมกระพือความขัดแย้งให้เกิดการลุกลามนะครับการข่มขวัญของปูตินมีขึ้นไม่กี่วันก่อนศึกเลือกตั้งในรัสเซียซึ่งแทบจะการันตี 100% แล้วว่าเขาอยู่นำหน้าต่อไปอีก6ปีและมีขึ้นในขณะที่กองทัพของเขากำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องนะครับในยูเครนในขณะที่ไบเดนแล้วก็ทรัมป์นะครับต่างคว้าชัยชนะได้เป็นผู้สมัครของพรรคริพับลิกันและก็เดโมแครตนับถอยหลังศึกเลือกตั้งล้างตาชิงตำแหน่งทำเนียบขาวแม้ผู้ออกเสียงบ่นเซ็งประธานาธิบดีโจไบเดนกับทรัมป์ต่างเก็บคะแนนครบตามเกณฑ์ได้รับข้อเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคหลังจากกวาดชัยชนะในการหยั่งเสียงอีกหลายรัฐถือเป็นเป้านกหวีดเสียงเริ่มต้นศึกล้างตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในรอบ70ปีเลยทีเดียวในขณะที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าใจร่มๆยันไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์เรื่องของนิวเคลียร์นะครับไม่พบสัญญาณรัสเซียจะใช้ระเบิดปรมาณูในยูเครนทำเนียบขาวนะครับบอกว่าไม่เห็นสัญญาณมอสโกเตรียมอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนแม้ประธานาธิบดีวลาดาเมียปูตินเพิ่งออกมาประกาศกล่าวว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำลายล้างนะครับหากว่าอธิปไตยของรัสเซียนั้นถูกคุกคามนะครับเลขาธิการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวนะครับระบุว่าโวหารของรัสเซียในประเด็นเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เป็นถ้อยคำที่ขาดความยั้งคิดนะฮะที่สุดนับตั้งแต่มอสโกรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาในขณะที่โฆษกของรัสเซียก็มีการเตือนนะครับอย่าการยั่วยุรัฐนาโต้เพียง 1-2 ประเทศอาจจะทำให้นะครับสงครามยูเครนลุกลามคุมไม่อยู่ก็ได้รัสเซียออกมาเตือนว่าการกระทำของสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับเพียง1เดือนขออภัยเพียง1หรือ2ประเทศอาจทำให้สงครามยูเครนลุกลามบานปลายนะครับเป็นวงกว้างในยุทธศาสตร์จนควบคุมไม่อยู่
สงครามครั้งนี้ส่งผลทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเกิดความย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบานะครับเมื่อปี1962และเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาพูดทำนองไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้ายูเครนซึ่งทำให้มอสโกออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งคำเตือนถึงชาติตะวันตกนะครับว่ารัสเซียมีความพร้อมทางเทคนิคที่จะทำสงครามนิวเคลียร์และหากสหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้ายูเครนรัสเซียก็ถือว่าเป็นการยกระดับการทำสงครามนะครับในขณะที่จีนก็เดือดเตือนไฟจะย้อนสอนเล่นงานสหรัฐอเมริกาหลังสสสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายเปิดทางนะครับแบนTikTok สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาลงมตินะครับท่วมท้นเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่บังคับให้ TikTok ต้องถูกขายพ้นมือบริษัทของจีนผู้เป็นเจ้าของไม่ฉะนั้นจะถูกแบนจากประเทศอเมริกันการเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความไม่พอใจจากปักกิ่งที่ออกมาเตือนว่ามันจะย้อนสอนกลับไปเล่นงานนะครับสหรัฐอเมริกาเสียเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้สั่งการสังหารคิมจองอึนทันทีหากสงครามนะครับระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปะทุขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้นะครับได้เรียกร้องให้มีการลงมือปลิดชีพคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและเจ้าที่ระดับสูงคนอื่นๆในเปียงยางอย่างรวดเร็วในกรณีที่ตรงคำในคาบสมุทรเกาหลีปะทุขึ้นอีกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกคำสั่งแจ้งให้กองบัญชาการสงครามพิเศษของเกาหลีใต้ดำเนินการเตรียมการนะครับกำจัดผู้นำเกาหลีเหนือในกรณีที่เกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ลือฮันนิสันก็เล็งนะเป็นหุ้นส่วนกับฮอนด้าร่วมมือกันสู้กับรถไฟฟ้าของจีนนิสสันกำลังพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Honda นะครับตามรายงานของสำนักข่าวทีวีติโตเกียวนะครับในขณะที่ Nikkei Asia คาดว่าทั้ง2บริษัทอาจจะร่วมมือกันในด้านรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกกรกับคู่แข่งสัญชาติจีนที่ผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วทีวีโตเกียวรายงานว่าบอร์ดบริหารของนิสสันตัดสินใจจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจับมือกับพันธมิตรกับ Honda คู่แข่งรวมชาติขนาดใหญ่นะครับร่วมรายงานข่าวของ Nikkei Asia รายงานถึงขั้นว่านิสสันและ Honda อาจทำงานร่วมกันในด้านรถยนต์เพื่อยกระดับการแข่งขันกับบรรดาคู่แข่งจากประเทศจีนที่กำลังรุกตลาดรถอย่างน่าดูเลยทีเดียวในขณะที่ผู้นำคิมจองอึนก็ขับรถถังโชว์ระหว่างตรวจเยี่ยมกองทัพเกาหลีเหนือซ้อมรบคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือมอบคำแนะนำแก่ปฏิบัติการซ้อมรบของกองทัพโสมแดงซึ่งมีการนำรถถังโจมตีรุ่นใหม่เข้าร่วมภารกิจด้วยโดยเป็นการแสดงแสงแยนุภาพครั้งล่าสุดของเปียงยางขณะที่การซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เตรียมปิดฉากลงในเร็ววันนี้นะครับในขณะที่จีนก็ไต้หวันก็ทำการภารกิจกู้ภัยร่วมกันช่วยชีวิตลูกเรือประมงอับปางใกล้เกาะจินเหมินจีนและไต้หวันปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยเพื่อติดตามหาเรือ2รายฮะที่เป็นลูกเรือสูญหายหลังจากเกิดเหตุเรือประมงจีนอับปางใกล้ๆหมู่เกาะจินเหมินซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายยามฝั่งไต้หวันได้ส่งเรือตรวจการ4ลำออกไปยังจุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเมื่อเวลา6นาฬิกาว่าเรือประมงพร้อมลูกเรือ2 6คนอับปางลงทะเลห่างจากเกาะตงติงนะครับในหมู่เกาะจินเหมินทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 1.07 ไมล์ทะเลบริการช่วยเหลือซึ่งมีเรือกู้ภัยจีนเข้าร่วมด้วย6ลำครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1เดือนตามหลักเกณฑ์ตามสถานการณ์ความตึงเครียดยามฝั่งไต้หวันใกล้ล่าเรือจีนในพื้นที่ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เรือล่มและมีพลเมืองจีนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2รายนะครับในขณะที่ชาวโอกินาว่าตอนนี้ก็เดือดนะกองทัพของสหรัฐอเมริกา
นำ V22 Osprey นะครับรุ่นที่ตกบ่อยที่สุดเนี่ยกลับมาใช้งานอีกครั้งหลังระงับบินไปแค่3เดือนสหรัฐอเมริกานะครับในญี่ปุ่นเริ่มนำเครื่องบิน V22 Osprey กลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตกนอกชายฝั่งจนถูกสั่งพักบินไป3เดือนการเคลื่อนไหวล่าสุดสร้างความไม่พอใจต่อชาวบ้านในเขตโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานทัพนะครับของทางสหรัฐอเมริกาขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอกินาวายอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้กับคนพื้นที่เข้าใจมากเพียงพอนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเครื่องบินชนิดปรับใบพัดรุ่นนี้ประสบอุบัติเหตุตกนะครับนอกชายฝั่งเกาะยากูชิมะนะครับห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,400-1,040 กิโลเมตรทำให้ลูกเรือ8คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดและทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจสั่งกราวนะครับเครื่องบินรุ่นนี้ทั่วโลกในเดือนต่อมาเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่ารัสเซียก็เตรียมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับการส่งสัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนของวลาดิเมียร์ปูตินใช้หลักที่เรียกว่าชาตินิยมนะครับขู่ว่าถ้าถูกลุกรานอธิปไตยเมื่อไหร่รัสเซียก็พร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทันทีในขณะเดียวกันนะครับรัสเซียก็ยังออกแถลงการเตือนนะครับว่าชาติใดก็ตามที่เป็นสมาชิกนาโต้นะครับเข้ามายุ่งย่ามหรือเข้าร่วมกับทางยูเครนนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่สงครามจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียล้ำสมัยกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกามากมายนักนะครับขู่กันไปขู่กันมาแต่ตอนนี้เอาเรื่องนะครับอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาทำการขู่ในขณะที่สงครามนะครับและการซ้อมรบกำลังเริ่มทำการปะทุในเอเชียปรากฏว่าเกาหลีใต้ก็เสนอที่จะให้มีการสังหารคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือทันทีฮะหากสงครามเริ่มทำการปะทุขึ้นในทันทีประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้นะเป็นไฮไลท์เลยเรื่องของ TikTok เนี่ยไปมีคุยกันมา3วันละตอนนี้ปรากฏว่าผ่านร่างกฎหมายเรียบร้อยฉบับนี้ก่อความเสียหายใหญ่หลวงแก่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับซึ่งสหรัฐออกขึ้นมาซึ่งกำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกท่ามกลางความกังวลขณะที่บริษัทจีนเป็นเจ้าของนะครับความเป็นไปได้มันจะอยู่ภายใต้การบัญชาการของคอมมิวนิสต์ปักกิ่งเราสมาชิกผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด352คนจากทั้งหมด62เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ในการเคลื่อนไหวที่พบเห็นไม่บ่อยนักที่แสดงความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันของนักการเมืองที่เต็มไปด้วยความแตกแยกอย่างหนักเลยในประเทศประชาธิปไตยที่พวก3นิ้วยกย่องอย่างไรก็ตามชะตากรรมของร่างกฎหมายนี้ยังไม่มีความแน่นอนสืบเนื่องจากท่าทีที่ระมัดระวังนะครับมากกว่าของวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งบางส่วนวิตกต่อการเคลื่อนไหวความเข้มงวดใดๆต่อแอปพลิเคชันนี้นะครับมากคนมากกว่า170ล้านคนใช้อยู่นะทำเนียบขาวยังบอกว่าโจไบเดนจะลงนามร่างกฎหมายนี้นะครับเพื่อใช้อย่างเป็นทางการและเป็นกฎหมายปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยศัตรูของชาตินะครับเปลี่ยนมันเป็นกฎหมายว่ามันถูกส่งต่อมาให้โต๊ะทำงานของเขานะครับทางจีนเนี่ยก็ส่งสัญญาณเตือนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่จะย้อนกลับมาสร้างความเจ็บปวดแก่สหรัฐอเมริกาแม้อเมริกันจะไม่เคยพบหลักฐานใดๆเลยนะครับว่า TikTok เนี่ยทำลายหรือคุกคามความมั่นคงของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่เคยหยุดปราบปราม TikTok กฎกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้บอกแบบนั้นนะพร้อมว่าประณามการกระทำว่าเป็นพฤติกรรมในการข่มเหงแล้วก็รังแกจีนนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดสุกทุกด้านเปิดกับรัสเซียเปิดกับจีนศัตรูของศัตรูกลับกลายมาเป็นมิตรจีนกับรัสเซียจึงกลายมาเป็นมิตรกันนะครับตอนนี้เปิดศึกนะครับกับจีนเต็มรูปแบบเปิดศึกกับรัสเซียเต็มรูปแบบพยายามจะทำสงครามในเอเชียแต่ปรากฏว่าจีน
ไม่เล่นด้วยพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีทางพยายามมีการซ้อมรบยั่วยุสู้กันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สู้กันระหว่างจีนกับไต้หวันนะแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่ประสบความสำเร็จนั้นแล้วก็คือในตะวันออกกลางสงครามในอิสราเอลกำลังบานปลายนะครับยาวไปอิหร่านยาวไปซีเรียยาวไปอัฟกานิสถานนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในยุโรปปรากฏว่ายูเครนกับรายเป็นสมรภูมิมาปีกว่าๆรบกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับในพม่าตอนนี้ก็จะมีการเกณฑ์ผู้หญิงเข้าร่วมในการทำสงครามยูเครนก็จะมีการเกณฑ์ผู้หญิงเข้าร่วมในการทำสงครามด้วยนะครับเรื่องของ TikTok ฮะเป็นเครื่องมืออันนึงที่สหรัฐอเมริกาใช้หลักที่เรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมนะครับเพื่อต่อต้านนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่ง TikTok โดยส่วนใหญ่นะครับไม่สนับสนุนผู้ใช้นะฮะไม่สนับสนุนโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนจึงมองว่า TikTok เป็นภัยคุกคามและพยายามปลุกชาตินิยมขึ้นมาเพื่อทำการต่อต้านจีนนั่นเองเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบรรดากังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดากังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จข
ึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์